รีวิวซิปโป้รุ่นแบ็คไอซ์ดำเงาเรียบหรูดูมีสไตล์ทุกครั้งที่ผมรีวิวไฟแช็กซิปโป้ผมก็จะวางลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้วิดีโอนะครับใน YouTube ทุกตัวนะครับจะเป็นร้านเดียวกันกับตัวที่ผมสั่งนะครับเผื่อว่าใครสนใจนะครับสินค้าสำหรับผู้ที่ชื่นชอบแล้วก็รักหลงไหลไฟแช็กกันลมยี่ห้อนี้นะครับจากอเมริกาเป็นยี่ห้อดังนะครับตัว Black Ice นะครับหรือว่าดำเงาเนี่ยผมก็วางลิงก์สั่งซื้อไว้เหมือนกับตัวอื่นแต่ผมยังไม่เคยรีวิวนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมจะนำมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับว่ามันมีความแตกต่างมีความสวยงามและจุดเด่นแตกต่างกันกับรุ่นอื่นอย่างไรความพิเศษของซิปโป้รุ่น Black Ice หรือว่าดำเงาคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นสีดำก็ตามแต่ว่าความเงาของมันนะครับมีสูงมากนะครับมันเงาพอๆกับดำนั่นเองเวลาเปรียบเทียบกันกับรุ่น High Polish Chrome ปกตินะครับจึงแทบไม่ต่างกันเลยเวลาอยู่ในแสงนะครับอยู่ในที่ที่มีแสงนะครับพูดง่ายก็คือมันดำก็จริงแต่ว่ามันก็เงามากๆนะครับสามารถที่จะใช้ส่องแทนกระจกได้เหมือนรุ่น High Polish Chrome นะครับอันนี้เป็น Black Ice นะครับถ้ามันมืดเราจะเห็นสีดำของมันชัดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในแสงไฟหรือว่าอยู่กลางแจ้งเนี่ยเราจะเห็นมันขาวมีลักษณะคล้ายตัว High Polish Chrome นะครับเห็นไหมครับดูความแตกต่างนะครับผมจะให้ดูทั้ง2ตัวนะครับในยามต้องแสงไฟมันแทบจะเหมือนฝาแฝดเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะดูเข้มนะดูเข้มขึ้นนะครับดูแมนขึ้นนะครับถ้าถามโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่า Black Ice เป็นรุ่นที่เหมาะสมกับบุคลิกของผมมากนะครับด้วยความสวยงามของมันนะครับมีทั้งความเท่นะครับที่เป็นสีดำแล้วก็มีความเงางามนะครับทำให้ดูเรียบหรูเมื่อสมัยก่อนผมเคยมีเครื่องประดับชิ้นหนึ่งเป็นสร้อยข้อมือนะครับมันมีทั้งความเงาแล้วก็ความดำแบบซิปโป้ตัวนี้เลยนะครับซึ่งผมใส่แล้วรู้สึกขึ้นมากเครื่องประดับเนี่ยผมจะมีความรู้สึกว่ามีน้อยชิ้นมากที่ผมใส่แล้วมันมีความรู้สึกว่าเข้ากันกับบุคลิกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะแบบดำแล้วก็เงาแบบนี้คือใช่เลยนะครับผมชอบมันมากนะครับรุ่นนี้มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยนะครับการเล่นทริคนะครับทุกครั้งที่ผมรีวิวไฟแช็กซิปโป้ผมก็จะนำทริคดีๆนะครับในการเล่นเทคนิคซิปโป้นะครับมาสอนให้คุณผู้ชมนะครับทุกครั้งนี้ผมก็จะมาสอนเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยต่อจากครั้งที่แล้วนะครับที่ผมสอนซาเวียร์สปินนิ่งเฟรมนะครับจะมีทริคแล้วก็ทริปเล็กๆน้อยๆนะครับในตอนโยนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับก่อนอื่นเราเติมน้ำมันไฟแช็กก่อนนะครับด้วยน้ำมันไฟแช็กซิปโป้นะครับของแท้จะมีปริมาณแนปต้าสูงมากนะครับระเหยช้าซึ่งลิงก์สั่งซื้อผมก็วางไว้คู่กันกับตัวซิปโป้นะครับทุกวิดีโอเลยครับของใหม่มันจะแน่นนิดนึงนะครับเดี๋ยวว่ารุ่นนี้มันตัวไส้มันแน่นกว่ารุ่นอื่นไม่รู้นะเราเติมลงไปในนี้เลยนะครับเร่งด่วนนะครับติดกลับเข้าไปนะครับคว่ำลงและตกนะครับถ้าไม่ต้องการเติมน้ำมันเยอะแล้วก็ไม่เติมที่ตรงตัวหัวไส้นะครับจุดเช็คดูนะครับโอเคติดใช้ได้นะครับไม่ต้องเติมเยอะถ้าเกิดว่าเป็นซิปโป้ของแท้นะครับแล้วก็มันจะอยู่ได้นานนะครับระเหยช้ามากๆอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยทริคที่ผมจะสอนคือเฟส2ของ Xavier Spinning Frame นะครับคือตอนโยนนะครับถ้าเกิดว่าเราโยนขึ้นไปแล้วเรารับนะครับโยนขึ้นไปแล้วหลับปกติแล้วเราจะต้องจับที่ฝานะครับตามที่ผมสอนไว้คราวที่แล้วนะครับไปย้อนดูได้นะครับในคลิปสอน Xavier Spinning Frame นะครับการควงไฟแช็กขั้นเทพนะครับควงขณะที่ไฟจุดติดอยู่นะครับในเฟส2ตอนเราโยนนะครับถ้าถังน้ำมันไม่เข้ามาอยู่ในอุ้งมือเราแบบนี้นะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับถ้าเราโยนไม่ได้โมเมนตัมที่ดีถังน้ำมันคว่ำลงนะครับแล้วตัวเปลวไฟลวกมือนะครับก็คือจิ้มอยู่ที่นิ้วเลยนะครับคนที่ฝึกใหม่ๆจะกลัวตรงนั้นมากนะครับมีทริคนะครับก็คือให้โยนใหม่อีกครั้งนะครับผมข้ามไปเฟส2เลยนะผมจะพยายามโยนให้มัน
ให้มันความลงนะครับแต่ว่ามันจะยากนะครับสมมติว่าผมจะพยายามโยนให้มันคว่ำนะครับมันไม่คว่ำให้ฮะสมมติว่ามันคว่ำแล้วกันเอางี้แล้วกันสมมติว่ามันคว่ำนะครับประมาณนี้นะครับโดนมือนะครับให้หมุนกลับนะครับแล้วโยนใหม่นะครับโยนจนกว่ามือเราจะหยิบตัวถังน้ำมันได้นะครับหรือว่าตัวฝานะครับก็ยังดีถ้ามือเราหยิบตัวฝาเราก็ปิดโดยการใช้ถังน้ำมันนะครับปิดเข้ามาอย่างตัวฝาที่เราจับไว้นะครับแต่ถ้าเราจับถังน้ำมันได้นะครับแล้วก็กระแทกให้ฝามันปิดเข้ามานะครับแล้วแต่โมเมนตัมนะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันหันไปอีกด้านหนึ่งก็ปิดกลับเข้ามาได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนเฟส2คุณไม่ต้องฟิกนะครับว่ามันจะลงท่าไหนนะครับท่าไหนก็โยนกลับได้หมดนะครับสำหรับผู้ที่ดูคลิปนี้ในเพจ Savia The Magician นะครับลิงก์สั่งซื้อจะอยู่ด้านบนตัววิดีโอนะครับมีคนเข้ามาถามอินบ็อกซ์นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาถามในเพจว่าสั่งซื้อยังไงนะครับเหมือนผมเป็นคนขายเลยผมไม่ได้ขายนะครับลิงก์สั่งซื้อจาก Lazada หรือ Shopee นะครับอยู่ด้านบนส่วนใหญ่เป็น Lazada ครับเป็นร้านเดียวกันกับที่ผมสั่งซื้อมานะครับประมาณ3วันก็ได้แล้วนะครับ 3-4 วันไม่เกินนั้นนะครับส่งเร็วมากแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้นะครับติดเก็บเงินปลายทางเอาไว้นะครับราคาก็มีอยู่บอกในลิงก์เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าราคามันจะมีโปรโมชั่นนะครับแต่ละช่วงมันจะราคาไม่เท่ากันนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับผู้ที่มีใจรักซิปโป้นะครับไฟแช็กกันลมยี่ห้อดังจากอเมริกายี่ห้อนี้นะครับไม่ต้องบรรยายสรรพคุณมากมายนะครับขายกันมาเป็น100ปีและการันตีตลอดอายุการใช้งานนะครับผมพูดเหมือนพรีเซนเตอร์ขายของเลยนะครับจริงๆแล้วเป็นเพียงแค่ผู้ใช้ซิปโป้คนนึงนะครับที่ผมใช้ในการแสดงมายากลนะครับพวกกดไฟผมจะใช้ซิปโป้จุดนะครับมีหลายชุดการแสดงที่ผมนำซิปโป้เข้าไปอยู่ในชุดการแสดงนั้นด้วยนะครับเพราะว่าตัวมันสามารถที่จะเล่นทริคแล้วก็เป็นหนึ่งในเทคนิคสไลด์ออฟแฮนด์เหมือนของนักมายากลนะครับผมจึงรักและชื่นชอบซิปโป้นะครับสามารถที่จะพกพาไปที่ไหนก็ได้นะครับไม่ต้องยึดติดอยู่กับแค่ว่าคุณจะสูบบุหรี่หรือไม่เพราะตัวผมเองก็ไม่ได้สูบบุหรี่นะครับแต่ว่าเต้นกลบุหรี่เยอะนะครับใครติดตามในเพจก็จะเห็นผมสอนกลบุหรี่อยู่ช่วงนี้นะครับไปดูย้อนหลังได้นะครับส่วนสำหรับผู้ที่ชื่นชอบซิปโป้นะครับผมก็วางลิงก์สั่งซื้อไว้นะครับในเพจด้านบนนะครับย้ำอีกครั้งใน YouTube อยู่ด้านล่างใต้วิดีโอตรงคำอธิบายประกอบนะครับคลิกเดียวถึงสินค้าจาก Lazada และ Shopee นะครับเก็บเงินปลายทางได้ทั้งหมดแล้วมาพบกันครั้งหน้านะครับกับสาระน่ารู้แล้วก็ความบันเทิงกับพี่ Savia The MagicianUntil next time.